นรู้ไหมคะว่าทำไมนายกพิธาเอ้ยท่านพิธาถึงเป็นที่รักของประชาชนมี3เหตุผลด้วยกันฟังคลิปนี้ให้จบนะคะฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์เป็นกำลังใจให้พรรคก้าวไกลด้วยค่ะเพราะล่าสุดผลโพลนะคะได้ออกมาชี้แจงว่าถ้าคุณจะต้องเลือกตั้งใหม่ในวันนี้คุณอยากจะเลือกพรรคไหนให้เป็นรัฐบาลล่าสุดนะคะ 62% เลยทีเดียวนะคะพรรคก้าวไกลแบบชนะขาดลอยค่ะดาเลยมองว่าสิ่งแรกค่ะ1พ่อพิธามีความจริงใจค่ะเพราะว่าเวลาประชาชนเข้าหานะคะและทำอะไรไม่ว่าจะติดจิตวิทยาเลยนะสายตาคำพูดทุกอย่างเนี่ยมันออกมาจากใจอะค่ะว่าเมตตาปรารถนาดีอยากเห็นชีวิตประชาชนดีขึ้นจริงๆค่ะและ2ค่ะเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะคือเรื่องของสัจจะค่ะพ่อพิธาเนี่ยเป็นคนที่พูดคำไหนก็คำนั้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือปิดสวิตช์สว.ไม่จับมือกับสองลุงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำตามนั้นจริงๆแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างก้าวไกลแต่ว่ามีประชาชนอยู่เคียงข้างพ่อพิธาและก้าวไกลเสมอนะคะและสิ่งที่3ค่ะสิ่งนี้เนี่ยเป็นคุณธรรมเด่นมากๆเลยนะคะคือเขาเนี่ยสะสมความเท่าเทียมกันกับทุกท่านทุกคนประชาชนทุกคนจริงๆค่ะคือไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนลักษณะแบบไหนเข้ามาหานะคะแม้ว่าเป็นประชาชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะโอบกอดพร้อมที่จะถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งมีคอมเมนต์ของประชาชนคนไหนนะคะเขาก็พร้อมที่จะคอมเมนต์ในทางที่บวกแล้วก็ให้พลังบวกกับประชาชนทุกคนเสมอเลยค่ะก็ดังนั้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้ว่าที่นายกพิธาอีก4ปีข้างหน้ากวาดคะแนนให้ท่วมท้นเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบพลังบวกฝากกดติดตามดาไว้ด้วยดาอัพคลิปพลังบวกทุกวันหรือดามีคอร์สจิตวิทยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครดูหน้าโปรไฟล์ TikTok เลยนะคะ